ที่ผ่านมานะคะจากการที่มีการทำบุญโดยการปล่อยปลาที่อาจจะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็มีคำเตือนจากหลายหน่วยงานค่ะผลกระทบที่จะตามมาก็คือปลาชนิดนั้นมันจะขยายพันธุ์รวดเร็วและยังเป็นศัตรูร้ายกาจของปลาไทยท้องถิ่นทำให้ปลาท้องถิ่นนั้นถึงขั้นสูญพันธุ์ได้เลยทีเดียวนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นอย่างที่เป็นข่าวล่าสุดกรณีมีการเผยแพร่คลิปสูบน้ำจากบ่อเลี้ยงที่เลี้ยงปลาเอาไว้เพื่อจะนำปลาไปขายแต่ภายในบ่อกลับเต็มไปด้วยปลาชักเกอร์เต็มไปหมดเลยค่ะและไม่มีปลาชนิดอื่นอยู่เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเจ้าของนี่ต้องลงทุนซื้อน้ำมันใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากบ่อปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อจะเอาไปขายแต่ก็ถึงกับหมดหวังค่ะเพราะว่าเจ้าปลาชักเกอร์ยึดครองพื้นที่ทั้งหมดไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับปลาชักเกอร์นะคะหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือปลากระเบนราหูกรมประมงระบุว่าเป็นสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์ที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้พบมากสุดในบราซิลค่ะถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2520เพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามจนกระทั่งมีคนพบว่ามันตัวใหญ่จึงถูกนำไปทิ้งตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆนะคะนอกจากนี้บางคนก็มีความเชื่อว่าไอ้ปลาชักเกอร์นี่นะคะเป็นปลาราหูก็เลยมีคนนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์ด้วยความที่ปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมกินไข่ปลาชนิดอื่นลำตัวก็มีเกราะหนาทำให้ไม่มีศัตรูในธรรมชาติจึงได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้กับปลาท้องถิ่นไปทั้งแถบเลยก็มีค่ะเราจะเห็นว่าปลาชักเกอร์นี่นะคะมีการขายตามร้านปลาสวยงามทั่วไปส่วนใหญ่เขาเลี้ยงไว้กินขี้ปลาแต่เนื่องจากเจ้าปลาชักเกอร์นอกจากจะไปกินขี้ปลาในตู้เลี้ยงนี่นะคะเขาก็ยังแย่งอาหารของปลาสวยงามในตู้ด้วยแล้วก็ด้วยสายพันธุ์ที่โตไวค่ะบางคนนี่นะคะเลี้ยงไว้ในตู้ก็เอาไปปล่อยเพราะว่าเขาโตไวแล้วไปแย่งกินอาหารปลาสวยงามอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับเจ้าปลาชักเกอร์นี่นะคะเมื่อปี2016ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าปลาชักเกอร์เคยระบาดอยู่ใน14จังหวัดของประเทศไทยเวลานี้ก็คือที่เชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกรุงเทพนครพนมเพชรบูรณ์นครราชสีมาชลบุรีและนครศรีธรรมราชซึ่งการปล่อยปลาชักเกอร์นั้นสร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้ำไทยอย่างมหาศาลได้เห็นได้ทราบข่าวนี้แล้วนะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านค่ะได้ศึกษาก่อนว่าปลาชนิดไหนบ้างที่ไม่สามารถปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติมันสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลอย่างที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะคะว่าปลาท้องถิ่นหรือว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อสูญพันธุ์เรียบ